วันนี้1พฤศจิกายน2024นะครับนับว่าเป็นการสั่นสะเทือนวงการของ MPV ในบ้านเราอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดทาง Railway เองนะฮะได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่นั่นคือแบรนด์ของ Denza ซึ่งเป็นตัวที่พรีเมียมมากกว่านะฮะในตระกูลของ BYD เองนะครับเดนซ่าในรอบนี้คันแรกที่นำมาทำการตลาดในบ้านเรานั่นคือ Denza D9 ครับซึ่งเป็นรถยนต์ MPV ไฟฟ้าก่อนหน้านี้ MPV ไฟฟ้าที่ขายในบ้านเรานะฮะจะมีทางฝั่งของ Maxus ครับมี Maxus 9 Maxus 7แล้วก็ที่เปิดตัวพร้อมกับเปิดราคาออกไปแล้วนั่นคือ Seeker 009ครับส่วน X-Peng X9 มีการเปิดตัวแต่ว่ายังไม่เปิดราคานะครับแต่คาดว่าจะเริ่มไม่เกิน 2.9 ล้านบาทมาในฝั่งของ Denza D9 รอบนี้ครับมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รุ่นราคาถือว่าออกมาทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับโดย2รุ่นแบ่งเป็นรุ่นพรีเมียมครับราคาเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่ 1,999,900 บาทนะครับเอาง่ายๆว่าไม่ถึง2ล้านบาทนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือ Denza D9 Performance ที่เป็น All Wheel Drive ครับราคาอยู่ที่ 2,699,900 บาทนะครับราคาแตกต่างกันค่อนข้างที่อย่างชัดเจนนะครับอ่ะส่วนเรื่องของมิติตัวถังนะฮะเดี๋ยวผมพาฟังคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวตัวพรีวิวจริงน้องนนท์นะฮะจะทำการพรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอีกทีนึงสำหรับคันจริงความยาวของคันนี้อยู่ที่ 5,250 มิลลิเมตรครับความกว้าง 1,960 มิลลิเมตรความสูง 1,920 มิลลิเมตรและมีระยะฐานล้อ 3,110 มิลลิเมตรครับตัวนี้เองนะฮะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน e-Platform ครับแล้วก็ช่วงล่างอัจฉริยะแบบ DiSus ซึ่งจะอยู่ในเฉพาะรุ่น Performance หรือว่า All Wheel Drive เท่านั้นนะครับตัวนี้ถือว่ายังไม่มีในรุ่นไหนของ BYD นะฮะช่วงล่างของเขาถือว่าทำได้มาค่อนข้างดีแล้วก็ระบบช็อคอัพมาพร้อมระบบ FSD นะครับ Frequency Selective Damping ให้ด้วยนะในรุ่นพรีเมียมครับพละกำลังรวม230กิโลวัตต์ครับแรงบิด360นิวตันเร่ง 0-100 ได้ใน 9.5 วินาทีนะครับแล้วก็ AC ชาร์จ11กิโลวัตต์ DC ชาร์จ166กิโลวัตต์ครับมาพร้อมแบตเตอรี่ Blade Battery ของ BYD นะครับ 103.36 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำระยะได้600กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนตัวท็อปครับPerformance All Wheel Drive ของ Denza D9 นะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อ All Wheel Drive กำลังรวม275กิโลวัตต์แรงบิด470นิวตันเมตรครับอัตราเร่ง 0-100 ได้ในระยะเวลา 6.9 วินาทีนะครับช่วงล่างระบบการสั่นสะเทือนครับด้านหน้า Maxus Start ด้านหลังแบบ Multi Link Disc Brake มีช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบการสั่นสะเทือนแบบ DiSus-C นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ในประเทศไทยเลยนะครับ AC เท่ากันครับที่11กิโลวัตต์แล้วก็ DC Charge เท่ากันนะครับอยู่ที่166กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่ความจุเท่ากันนะฮะอยู่ที่ 103.36 กิโลวัตต์ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับส่วนระยะทางครับได้มาสั้นกว่าครับนิดเดียวครับอยู่ที่580กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับเดี๋ยวยังไงก็รอดูติดตามกันอีกทีนึงส่วนใครที่จองในรอบนี้นะครับการรับประกันเขามีให้เลยนะรับประกันคุณภาพตัวรถ8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1พรบด้วยรับประกันแบตเตอรี่ด้วยนะครับ8ปี 160,000 เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการให้โฮมชาร์จนะครับติดตั้งด้วยนะครับมูลค่า 38,000 บาทนะครับถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะครบนะครับส่วนเรื่องของตัวแทนจำหน่ายนะครับตอนนี้เปิดพร้อมกัน10ศูนย์เลยอยู่ที่ต่างจังหวัด7จังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพอีก3ที่นะครับเดี๋ยวยังไงรายละเอียดเพิ่มเติมใส่ไว้ให้ดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามชมพรีวิวคันจริงกันเร็วๆนี้ที่ช่อง iMoD Official นะครับ